เนี่ยให้ดูตรงนี้ตรงนี้ตรงเนี่ยตัวผู้มันจะเล็กกว่านี้เออนี่ตัวผู้เป็นแบบนี้เห็นไหมจะเป็นแบบนี้จะเป็นแบบนี้จะเป็นแบบนี้แล้วถ้าแกะออกมาก็ต้องแกะตรงนี้ก่อนก็แกะมาถึงกระดองเปิดกันชุบชุบบึกตรงเนี้ยเดี๋ยวมันจะมีนี่อยู่อ่ะสองท่อนอ่ะเนี่ยสองท่อนอย่างเงี้ยแต่เราต้องแกะตรงนี้ออกด้วยนะเนี่ยอันเนี้ยเนี่ยอันเนี้ยมันท้องเสียกินไม่ได้นะตรงนี้แกะออกมาให้หมดจะก็บีบเหนือออกมาจะมีอะไรอยู่ข้างในก็จะได้เนื้อนะเนื้อมันดูดไปแล้วเนื้อมันนี่มีเอาไว้เสิร์ฟอันนี้ไข่สำรับ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 นี่ก้ามปูสามารถแบะออกมาได้เลยนะเนื้อออกมานี่เนื้อปูนี่สั้นหน่อยสั้นหน่อยโชว์พ่อปูแล้วสั่นแรงไป